สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ครับเจ้าก็มื้อนี้วันจันทร์เนาะจันทร์วันที่14เดือนพฤศจิกายน2022พุทธศักราช2565มื้อนี้ก็ถือว่าก็เนาะสืบต่อเนาะสืบต่อเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนเนาะถือว่าก็ถือว่าอนามัยมีหลายเวียกเวียกผู้หญิงก็เป็นเวียกอนามอกอนามัยไปซั่นแหละเฮ็ดถูเดินบ้านเดินซองเวียกผู้ชายล่ะเฮ็ดปูกะโรเนาะอันนี้เบิ่งไปเด้อเนี่ยเขาเจ้าก็สิสงวนลิขสิทธิ์แดกเห็นแต่ผู้เห็นแต่ตอนเฮ็ดเวียกเนาะเห็นแต่มือเห็นแต่แอวก็ตีนเนาะถือว่าเคยแนวใดเนาะให้เบิ่งการฮิตเวียกเนาะถือว่าเดินที่ว่าข้าวจ้อนเทแล้วหั่นน่ะเนาะเทแล้วแล้วมันก็ของธรรมดาแล้วมันก็ฝนตกฝนหยังมันก็เกิดไข้เกิดหยังขึ้นก็บ่หลายดอกเขาเจ้าก็ที่จริงแม่บ้านเขาเจ้าก็เฮ็ดทุกมืออยู่แต่ว่าเฮ็ดแล้วมันก็ฝนตกเรือมันก็เป็นขึ้นไข้ขึ้นอย่างคือเก่าหั่นน่ะจริงค่อยว่าจริงค่อยว่าก็เฮ็ดทุกมื้อแต่มื้อนี้ถือว่าเฮ็ดเวียกอันน่ะเวียกใหญ่ก็บิ๊กเพิ่นว่าภาษาอังกฤษเพิ่นว่าบิ๊กคลีนนิ่งเนาะนี่อันนี้ขั้นใดเนาะขั้นใดมันก็อยากเป็นลายเป็นอย่างอันที่ว่าเนาะเฮือนก็ปุกมาโดดแล้วมันก็ส่วนหลายมันสร้างมาซ่อมมาแปลงมาเฮ็ดให้นี่แล้วมันเฮ็ดน้ำยาเฮ็ดนั่นคว่ำใส่เฮ็ดนี่ใส่เห็นบ่เฮ็ดอันฮอตอันจักจอดเครื่องจอดไฟแตกตกใส่แตกเฮ็ดแตกแล้วก็พากันหนีตัวมาเห็นมันแตกอ่ะดิคนก็บ่เห็นเนี่ยเออเจ้าก็ถือว่าทอดบทเรียนเอาประสบการณ์มาให้เนาะท่านผู้ชมเบิ่งว่าคันเฮาเฮ็ดเฮือนเฮาสิมีประสบการณ์แนวใดเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันมีความผิดพลาดครับเจ้านี่ก็เฮ็ดยอมรับว่าเฮ็ดแล้วก็ผิดพลาดหลายอันหลายแนวมาซ่อมมาแปลงใหม่เนาะอยู่เรื่อยๆเฮ็ดไปแล้วก็ขนาดพื้นนี่จ้างผู้รับเหมามาเฮ็ดเนาะจ้างผู้มาเฮามาเฮ็ดบักดีๆมันก็ยังแตกแล้วเขาเจ้าก็มาซ่อมแปลงให้ใหม่นี่เนี่ยซ่อมแปลงให้ใหม่มันก็ยังซ่อมแล้วมันก็แตกคือเก่าสีมังมันบ่ต่อกันสีมังบ่ต่อกันมันก็แตกแล้วคือเก่าโอกาสดีก็สิได้เฮ็ดใหม่นี่สิปาดออก20-30เซนมันแล้วยังค่อยสิมาเทใหม่เป็นล็อกใหม่เนาะเอาอันนี้อันนี้น้ำพุก็ยังบ่แล้วอาทิตย์หน้าค่อยสิมาติดตั้งเนาะนี่อันนี้น้ำพุเนาะน้ำพุอันนี้เบิ่งต้นไม้ต้นตอกไปนำอันนี้ความสวยงามของดอกไม้ดอกเจี้ยเนาะภาษาลาวดอกเจี้ยภาษาไทยเพิ่นว่าดอกเฟืองฟ้าเนาะเป็นเครือขึ้นไปมันบานสวยงามแต่มันอมด้วยหนามที่ว่าแหลมคมเนาะนี่แหละก็ถือว่าเพิ่นเป็นสัญลักษณ์ว่ามันเป็นการปกป้องรักษาเงินซานหน้าบ้านหน้าซองเนาะนี่เนาะอันนี้สิพาเบิ่งต่อไปแม่นอันนี้กำลังสิอันไซดิ้วเล็กเนาะไซดิ้วเล็กแล้วนี่นะเห็นป่ะไซดิ้วเล็กก็เพื่อความสวยงามจะกินเป็นตะนางตะนางซื้อน้ำบักจับมันละบ่งามแล้วจึงค่อยว่ามาเฮ็ดดิ้วเล็กใส่เนาะพอมันสิเป็นบ่อนปลูกต้นไม้ต้นหยังคนสิย่างเหยียบเนาะนี่นะวันนี้เนาะญาติคนยางเหยียบก็เลยว่าอ
บัดหัวแท้ๆล่อมันสิล่อมอยู่นี้เนาะหัวแท้ๆล่อมันสิล่อมอยู่นี้เก่าดิ้วเล็กใส่คือกันเนาะใส่แต่ละล็อกแต่ละล็อกแต่ละล็อกไปมากตุกเก่าตุกเก่าเป็นตะนางตะนางอันซื่อๆเนาะมันงามตะนางเราเอาหนามจับใส่เพื่อมาป้องกันคนปีนคนอย่างสุดท้ายดีมันก็บ่งามเนาะบ่งามแล้วมันก็โปดมันก็โปดแด่เพราะว่าเหือดข้าพเจ้ามีมาหลายโตมานี่10กว่าโตมันก็เจาะแล้วมันก็ปีนมันก็นะขนาดดิ้วเล็กจังซี่มันเอาปากกัดขาดพุ่นก็ได้เคยถึงมาแล้วเนาะนี่นะนี่เราต้องเฮ็ดช่วยเบิ้งอันนี้แม่นกะโร่หรือว่ากระเบื้องที่ว่าเฮาได้ทำการปูเนาะอันนี้ก็ลงคลิปหลายเทื่อแล้วเนาะแต่เบิ้งความคืบหน้าเนาะความคืบหน้าเนี่ยเบิ่งความคืบหน้าเฮาสิปูไปยาวๆไปถือว่าตอนนี้ได้ประมาณเนาะ 70% เมื่อวานได้60มื้อนี้ก็ได้70นี่แหละเนาะเจ้าก็สิค่อยๆย่างไปด้านหน้าแม่นเจมาร์กเดฟซูเปอร์สโตร์เนาะด้านหน้าหมายถึงฝากทางเด้อออกประตูไปจะเป็นถนนทางเนาะถนนใหญ่ถนนลาวไทยเนาะจะเป็นถนนลาวไทยแล้วฝากทางไปละแม่นเจมาร์คซูเปอร์สโตร์เนาะพระเจ้าก็สิบ่ได้ไปใกล้เพราะว่ามันมีเสียงเพลงเนาะได้ยินเสียงเพลงแล้วมันเพิ่นก็ว่าละเมอลิขสิทธิ์อยู่เด้เอาเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆเอาถือว่าหน้าเวียกมื้อนี้ก็ถือว่าเล็งเรื่องปูกระโร่เนาะปูกระเบื้องแล้วก็ใส่ดิ้วเล็กเนาะเพื่อความสวยงามดิ้วเล็กตันนั่นตันนี้เพื่อปลูกต้นไม้ต้นตอกนะWe'll be right back.
ก็สิได้ยุติคลิปไว้ทำนี้ก่อนเนาะโชคดีโชคดีหมดทุกคนเด้อ